ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่เราเห็นน้ำเต็มบ่อก็เมื่อเช้านี้ฝนก็ยังตกอยู่ตอนที่คุณแม่มาถึงยังมีฝนพรำอยู่เลยค่ะคณะแม่ชีเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเราก็ได้น้ำนะคะได้ต้นไม้เราเอาใจมาปลูกป่าเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าป่าก็กำลังปลูกใจพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะรายการของเราวันนี้อยากจะนำเสนอการปฏิบัติธรรมของพวกเราในเสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะเป็นนักบวชพุทธสาวิกาหรือเป็นพี่น้องของเราในชุมชนแล้วก็ลูกหลานชนเผ่าของเรากะเหรี่ยงเวลาปิดเทอมก็มาอยู่รวมกันที่ตรงนี้คุณแม่ก็มาให้กำลังใจนะคะเราก็จะเห็นไกลๆนั่นแหละค่ะคณะแม่ชีก็กำลังดูแลต้นไม้ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามาปลูกต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่นี้คือต้นรวงผึ้งนะคะต้นนี้เป็นต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10นะคะเราได้ต้นใหญ่อย่างนี้มา2ต้นก็ถือเป็นการปลูกเอาเลิกเอาชัยกันทีเดียวค่ะถ้าต้นนี้ออกดอกนี่ต้องเรียกว่าออกดอกทุกกิ่งเลยนะคะก็จะงดงามมากเขาบอกว่าต้นรวงผึ้งใหญ่ๆอย่างนี้หาไม่ค่อยมีทุกทีที่เขามีกันในตลาดที่ซื้อก็ประมาณกิ่งอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยคุณมนมีศรัทธาถวายให้คุณแม่ในการปลูกป่าเมื่อวันทอดผ้าป่าต้นไม้ก็ได้ถวายรวงผึ้งมานี่เป็น2ต้นแรกของเรานะคะจากนั้นก็วันนี้ก็ยังมีพ่อค้าแม่ขายอีกหลายเจ้าทีเดียวที่ก็กำลังส่งต้นไม้มาวันนี้ตื่นเต้นกับการปลูกเบาบาบเหมือนกันค่ะมีเบาบาบใหญ่2ต้นที่สวนสุดใจได้ถวายคุณแม่มาซึ่งก็มองเห็นไกลๆนั่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกต้นไม้ที่มีผู้ถวายมาจากชะอมต่อจากที่เราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าถามคุณแม่ว่าต้นไม้คืออะไรต้นไม้คือผืนพรมที่ห่มโลกใบนี้ลองเดินตามมาค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณบุคคลที่ให้การสนับสนุนนะคุณแม่ว่าเนี่ยค่ะบางทีคนถวายต้นไม้มาต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีชื่อนะคะเนี่ยต้นนี้เป็นต้นที่ต้นคูนดอกคูนขาวนะคะผอ.พสิทธิ์นะคะกับด็อกเตอร์อาเนี่ยนำมาจากบ้านไม้สักรีสอร์ทนำมาถวายคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะลงอันนี้เป็นคูนสีขาวก็ต้องขอบคุณผอ.พสิทธิ์กับด็อกเตอร์อามากเลยที่ทำให้มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในการเอาใจมาปลูกป่าแล้วป่าก็จะปลูกใจคนทำไมเราเชื่อว่าป่าคือผืนพรมที่ห่มโลกเพราะเราเคยทำเช่นนั้นเสถียรธรรมสถานไม่มีต้นไม้เลยเรามีสวนธรรมอันร่มรื่นและสวนธรรมเนี้ยถึงจะเป็นป่าที่ปลูกมือเดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็กำลังปลูกใจผู้คนนะคะก็ขอบคุณถ้าเอ่ยชื่อนี่เอ่ยไม่หมดเลยนะคะคุณมนก็พาคนมาถวายเยอะมากเลยก็ต้องขอบพระคุณทุกคนที่มีใจนะคะในการที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการร้อมหัวใจของเราออกมาเป็นหัวใจของโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่เห็นต้น อะไรคะเขาเรียกมะลิกับคุณนายตื่นสายนี่มีคนถวายมาทั้งสิ้นคุณแม่จะค่อยๆเดินลงมาทางนี้เพื่อให้พวกเราได้เห็น2ต้นนี้คือต้นเบาบาบค่ะคุณแม่คิดว่าเราจะเริ่มมีสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะก็ลองดูว่าถ้าต้นไม้เหล่านี้อายุได้เป็นพันปีก็ลองปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆดูก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะได้ให้ต้นไม้เนี้ยสอนเราต้นไม้เป็นครูของเราข้าพเจ้าจะลงตรงไหนดีเดี๋ยวลองพยายามก่อนน้องน้องเอามาให้ยายจับมือหน่อยลงไม่ได้มันชันจ้ะจ้ะก็คณะแม่ชีก็กำลังดูแลสวนดอกไม้อ้าวขอบใจลูกซนไปหน่อยนะคะขอบใจนะจ๊ะจ้ะคุณแม่อยากพาท่านเดินมาถึงต้นไทรนิโครธตรงนี้นะคะต้นไทรนิโครธตรงเนี้ย
ก็เป็นต้นไทรที่เราถือเป็นประตูในการทำงานที่จะเปิดระหว่างโลกกับธรรมให้มาถึงกันต้นนี้ก็จะมีลักษณะที่น่าสนใจก็คือ1ให้ร่มเงาเป็นไม้ใบใหญ่นะคะเป็นไม้ใบใหญ่ไซนิโคดค่ะแล้วก็เป็นใบด่างซึ่งก็ต้นใหญ่มากเลยตอนที่เราได้มานะคะแล้วก็กิ่งเขาก็ใหญ่มากอันนี้ก็เลยต้องเอากิ่งมาด้วยแล้วก็มาจับกันไว้ก็เป็นประตูเป็นไงคะเก็บทิ้งหรือเก็บเอาลูกเก็บเรียนก็ค่ะเก็บเรียนไม่ต้องไม่ต้องสวยงามเอาเป็นธรรมชาติเลยทุกคนมีความสุขดีไหมจ๊ะมีความสุขนะคะเนี่ยค่ะคณะพุทธสาวิกาที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะทำงานกันอย่างมีความสุขแล้วความสุขเนี่ยค่ะมันคือปุ๋ยของต้นไม้มันคือปุ๋ยของชีวิตของผู้คนที่พวกเราก็ต้องทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นะคะก็เลือกเอาว่าใครอยากจะทำอะไรแต่วันนี้เรามีนัดหมายกันนะคะเด็กๆวันนี้เราจะไปปลูกหญ้าแฝกไม้ยางลูก 2,000 ต้นอ้อยเดี๋ยวสัก10นาทีเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่บ่อน้ำใหญ่2ล้านลิตรของเราแต่วันนี้คุณแม่อยากจะให้จอยเดินตามคุณแม่เพื่อที่จะอัปเดตให้เห็นว่าเราเอาใจมาปลูกป่าใน3เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาเราเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ในวันเข้าพรรษานะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่13ออกพรรษาแล้วแล้วเราก็มีผ้าป่าต้นไม้มาลงตอนนี้เราเห็นร่มเงาถ้าคุณแม่พาท่านเดินไปเรื่อยๆท่านจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ไม่ขาดทุนคือการปลูกต้นไม้เนี่ยแหละค่ะและการปลูกต้นไม้เนี่ยกำไรมากดีกว่าเงินที่ทิ้งไว้ในธนาคารที่ดอกเบี้ยน้อยอีกเพราะว่ามันเป็นกรรมดีที่เราจะคืนลมหายใจให้กับโลกเป็นการทำงานที่จะบอกได้เลยว่าถ้าป่ากลับมาชีวิตก็กลับมาด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะใน3เดือนของหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าเรามองไปไกลๆเราจะเห็นว่าเนี่ยพวกนี้คือต้นอินต้นจันต้นมะไฟนะคะหลายอย่างที่ท่านอาจจะไม่เชื่อว่ามันเป็นต้นไม้ที่ปลูกในช่วง3เดือนที่ผ่านมาป่านี้ทั้งหมดที่เห็นล่มเลื่อนอยู่นี่คือต้นไม้ที่เราปลูกในวันที่เราเปิดหุบเขาอย่างเป็นทางการนะคะคุณแม่จะพาท่านดูว่าแม้กระทั่งร่องน้ำเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านก็สอนให้คุณแม่รู้ว่าถ้าเรามีบ่อน้ำเรามีคลองไส้ไก่เนี่ยค่ะปล่อยน้ำให้ไหลไปจนกระทั่งดินชุ่มชื้นก็เอาเข้าไปที่ต้นไม้เลยเราก็จะได้ดินที่เก็บน้ำได้ในฤดูฝนนี้ที่เราไม่ต้องขาดแคลนนะคะเราก็ต้องรู้จักสะสมโรงเรือนที่เราเห็นเนี่ยคุณแม่พาท่านมาดูเรากะว่าเราจะฝังเม็ดตาลสัก 2,000 เม็ดนะคะเราฝังไปแล้วประมาณสัก400เม็ดลูกตาลอย่างเงี้ยค่ะลูกตาลจริงๆคุณตาลเดียวเอามาถวายคุณแม่เราอยู่ที่เพชรบุรีเราก็ต้องปลูกต้นตาลเราก็จะปลูกอย่างนี้ประมาณสัก 2,000 ต้นนะคะก็สัก5ปีก็น่าจะได้กินลูกแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ใครกินอะไรเก็บเม็ดของตัวเองไว้นะคะแล้วก็เอามาลงทุนด้วยกันที่นี่ก็เป็นเรือนเพาะชำที่พวกเราจะทำเป็นแปลงผักที่จะส่งเข้าไปสนับสนุนการทำงานที่ร้านอู่ก็มีคนเอาผักมาให้เยอะนั้นเนี่ยมองดูแล้วก็น่าสนใจมากเลยคนละเล็กคนละน้อยอ้าวนี่ไงมะละกอก็เดี๋ยวเราปลูกเลยเวลาอาหารกลางวันของเราก็ไม่ต้องหลายอย่างนะคะถ้าถามคุณแม่ว่าต้นไม้ขนาดเนี้ยอายุขนาดเนี้ยเห็นรากเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีใครทราบบ้างคุณว่าต้นไม้ต้นนี้อายุเท่าไหร่คะลองดูให้ถ่ายดูรากจอยมาทางด้านนี้จอยจะเห็นรากนี่สูงขึ้นมาเกือบเอวคุณแม่แล้วนะเนี่ยดูสิ
รากเล็กๆขึ้นต้นนี้ค่ะอายุเป็น100ปีต้นว่าที่คุณแม่บิ๊กมูฟมาเพราะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเราเห็นโคนแล้วเนี่ยเหมือนสมองคนเลยถ้าเรามองว่ามนุษย์ที่มีปัญญาควบคุมสมองฝึกจิตไว้ดีแล้วเอาจิตที่ควรกับการงานสั่งสมองแล้วทำงานออกไปรับใช้ผู้คนท่านมองว่าคนที่คิดอย่างเงี้ยเขาเป็นนักลงทุนหรือเปล่าคะคุณแม่ว่าเราต้องมีวิธีการลงทุนที่จะทำให้โลกมันดีขึ้นไม่ใช่แค่เพียงเศรษฐกิจดีกับคนบางกลุ่มที่ฉลาดได้โอกาสเร็วกว่าคนอื่นคนที่ฉลาดที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคุณให้ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นการลงทุนของคุณที่ให้กับโลกใบนี้ได้มากเท่านั้นการที่เราเอาใจของเรามาเป็นนักลงทุนในโลกใบนี้ไม่มีขาดทุนค่ะกรรมดีของคุณเช่นนี้จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนหรือการบริหารกรรมที่สุจริตและเมื่อใดที่สมองและความคิดของคุณถูกสั่งด้วยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วหรือจิตที่ขัดเกลาจากราคะแต่กลายเป็นคนที่ทำงานอย่างมีปัญญาเนี่ยเราไม่ทำงานเป็นนักลงทุนอย่างที่มีราคะผลักดันเราเราไม่ทำงานตามความอยากแต่เราทำงานอย่างสนุกสนานมีฉันทะการงานนั้นเป็นฐานแห่งการภาวนาถ้าเรามองหุบเขาโพธิสัตว์วันก่อนกับวันนี้คุณแม่เห็นการลงทุนที่ได้กำไรแล้วนะคะนกหนูที่นี่ต้นไม้ที่ยืนอยู่นี่คือต้นไม้ที่แตกใบใหม่แล้วนะคะจะพามาดูต้นไม้ที่ปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกต้นหนึ่งค่ะอยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าต้นไม้ในแต่ละต้นที่เราพาไปดูเนี่ยอายุเยอะนะคะอายุมากเลยแต่พร้อมที่จะไปอย่างรากอีกครั้งหนึ่งในที่ที่เขาต้องการนะคะเราจะเห็นนะคะไผ่เริ่มแตกหน่อแล้วนะคะต้นไผ่แตกหน่อแล้วอันนี้เขาทำลำรางไว้เพื่อเก็บน้ำในฤดูฝนให้ซึมลงไปที่ดินนะคะเราปลูกปอเทืองแล้วก็มีคลองไส้ไก่ตอนนี้ต้นคุณแม่จำได้ว่าตรงนี้เราปลูกต้นมะขามไว้ต้นมะขามก็งามไปต้นมะขามงามขึ้นนะคะในขณะที่เราก็อาจจะต้องมีคนความรู้หน่อยมาเอาหญ้าแถวนี้คุมดินไว้ดูต้นนี้สิเพิ่งปลูกนะเนี่ย3เดือนดูยอดแทงขึ้นไปต้นไผ่ค่ะ3เดือนเองค่ะนี่ก็แค่นาอ้าวเด็กๆทำอะไรกันลูกคะอ้าวสาวน้อยไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกโรงเรียนปิดเทอมไหนคุยกับคุณยายสิหนูอยู่โรงเรียนอะไรคุยกับคุณยายหน่อยโรงเรียนบ้านสองพี่น้องอ๋อบ้านสองพี่น้องอันนี้เป็นชนเผ่าอะไรเนี่ยชนกะเหรี่ยงหรือเปล่ากะเหรี่ยงสองพี่น้องนะกะเหรี่ยงโบนะทำไมปิดเทอมมาอยู่กับคุณยายที่นี่ล่ะอยากมาอยู่ที่นี่อยากมาอยู่ที่นี่ส่งให้เรียนเอาไหมอยากบวชหรือเปล่าอยากอยากบวชดูสิคะที่เสถียรก็มีเด็กบวชที่นี่ก็มีเด็กอยากบวชบวชจริงหรือเปล่าถ้าบวชคุณยายซัพพอร์ตให้เลยนะสนับสนุนเลยนะอยากอยู่กับแม่ชีเหรอลูกใช่ค่ะทำไมแม่ชีดียังไงอ่ะใจดีค่ะไม่ใช่ใจดีเออจริงฮะตอบแค่นี้พอละแม่ชีใจดีค่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นอะไรก็อย่าใจร้ายนะคะเด็กชอบอยู่กับคนใจดีนะคะนี่เขากำลังปลูกต้นต้นอะไรนะลูกเทพประธานพรชื่อดูดีมากเลยเนาะจากอันนี้ที่ป้าตุ๊กให้มากิ่งละ5บาทเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวนี้แบบออกมาเป็นต้นเลยนะคะจ้ะนี่วันนี้คุณแม่อยากจะอวดอะไรพอปลูกถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งไปเบียดต้นมะขามนะมะขามเอาไว้นะจุดแค่ตรงนี้จ้ะค่ะจ้ะจ้ะมาถึงตรงนี้เลยมาดูต้นไม้ใหญ่มากับคุณยายมะหรืออยากจะช่วยตรงนี้มาเดินมาช่วยคุณยายทำงานมาอ้าวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาต้นเอาย่าแฝกมาลงให้นะจ๊ะขอบพระคุณมากบอกอาจารย์ด้วยว่าคุณแม่ขอบพระคุณวันนี้ได้มากี่ต้นป
ประมาณ 2,000 กว่าครับ 2,000 กว่าเนาะจ้ะจะให้เอามาแก้ขัดตะกอนมันทําไม่ทันครับจ้ะก็เดี๋ยวจะปลูกตรงนู้นเลยเมื่อกี้เอาขึ้นไปตรงบ่อน้ํา2ถ้าเผื่อไม่พอเราจะแจ้งไปครับผมครับหรือว่าทําส่งมาได้อีกเลยนะคะเดี๋ยวท่านได้ชี้ประสานกับท่านผอ.ได้เลยครับจ้ะจ้ะขอบพระคุณนะคะกรมพัฒนาที่ดินเอายาที่ค่ะเอายาแฝกมาให้ 2,000 กว่าต้นค่ะคุณแม่ชวนมาดูตรงนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะมาดูต้นนี้เลยต้นนี้เรียกว่าต้นแดงหอมดูนะคะจอยมาดูใกล้ๆเราเพิ่งปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเล็มใบเก่าออกที่มันร่วงนะคะที่ฉีกมันแล้วก็ให้เหลือใบที่ยังพอทรงตัวได้ต้นนี้อายุเป็น100ปีค่ะเราขออนุญาตเทวดาที่ดูแลต้นไม้ต้นนี้มาอยู่กับเราเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่อายุเยอะคือไม้แดงก็โตยากนะคะแล้วก็เป็นแดงหอมด้วยเป็นแดงที่มันเหมือนแดงมาฆ่าอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นอายุแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนที่คนอาจจะเห็นน้อยก็ประโยชน์น้อยถ้าอยู่ในที่ที่คนมาฝึกปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์มากแล้วก็ที่นี่ก็สวดมนต์กันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเทวดาก็ชอบฟังธรรมก็เลยชวนมาอยู่ได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะก็เชื่อว่าต้นนี้ก็จะอยู่ได้อย่างงดงามถัดไปทางนู้นก็จะเป็นต้นกันเก่ากันเก่านี้ไม่โทรมเลยเท่าที่คุณแม่มองดูนะคะกันเก่าต้นนี้ก็อายุเยอะเหมือนกันค่ะเป็นต้นกันเก่าที่มีผิวเป็น100ปีพวกนี้จะเป็นต้นไม้ที่เพิ่งปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วของเราตอนที่เราทอดผ้าป่าต้นไม้คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้คุณแม่รู้สึกเย็นเลยรู้สึกร่มเย็นเลยค่ะแล้วถ้ามองเข้าไปนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกในช่วง3เดือนเพื่อจะบอกอะไรการลงทุนกับการปลูกต้นไม้เป็นโอกาสของนักลงทุนที่จะทำให้โลกใบนี้มีผืนพรมที่ห่มโลกพื้นพรมของเราก็คือร่มเงาของต้นไม้นั่นเองขอให้คุณมีความตั้งใจนะคะที่จะเป็นมนุษย์ที่หยั่งรากลงไปในดินคือมีสติปัญญาเป็นรากของเราแล้วเราก็เติบโตให้ร่มเงากับโลกใบนี้มนุษย์ที่เป็นนักลงทุนก็คือการลงทุนที่กฎแห่งกรรมเอาใจทำงานทุกอย่างอย่าเอาแค่สมองและสองมือเอาหัวใจที่ฝึกมาดีแล้วบริหารสมองและสั่งการกายของเราให้เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นถ้ามองโดยรอบคุณแม่จะเห็นหุบเขารอบเราเลยต้องเรียกว่า360องศามองไปทั้งด้านไหนก็มีภูเขาทั้งนั้นค่ะนั่นก็ทางด้านนู้นไกลๆนะคะมองไปวันนี้อากาศดีคุณแม่เดินอยู่ไม่ร้อนเลยเราพูดถึงเรื่องการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาทำให้คุณแม่รู้ว่าแม้แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีชีวิตวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราแต่ความสุขของเราในทุกๆวันที่เราได้ทำมันเป็นเหมือนมรดกที่เราได้ทิ้งเอาไว้ให้กับโลกใบนี้ความดีของเราที่เราทำมันก็เป็นสุสานของเรานั่นเองถ้าเรามองว่าโลกใบนี้ก็คือหลุมศพของเราเรามาแล้วเราก็ไปเราเกิดแล้วเราก็ตายแต่เราได้ทิ้งอะไรไว้ในสุสานแห่งชีวิตนี้เราทิ้งความดีความงามความจริงเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสติดตามคุณแม่ลองเดินทางไปด้วยกันเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมนะคะแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่สงบเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำอะไรเหนื่อยนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเหมือนคุณแม่เหนื่อยจริงๆเมื่อ2วันที่แล้วเหนื่อยแบบไม่รับเครื่องมือสื่อสารใดๆหลังจากที่ทำรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแล้วก็ขอทุกคนพักวันนี้ออกมาทำงานตื่นตั้งแต่ตี2เดินทางมาอีก3ชั่วโมงสดชื่นพอเข้ามาอยู่ป่ารู้สึกสดชื่นได้มาเห็นต้นแคต้นแรกที่ปลูกนะคะต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกเห็นสถูปมนนะคะเห็นต้นนางกวักเห็นต้นปีบเห็นต้นแดงหอมไปพร้อมกับสถูปมนที่เราตั้งไว้ใจของเราก็รู้สึกเลยว่าเราต้องแข็งแรงนะคะต้องแข็งแรงต้องมีโอกาส
ที่เหลือในชีวิตไว้อย่างแข็งแรงทั้งกายเข้มแข็งทั้งใจนะคะแล้วก็วันนี้จะจบลงด้วยการออกไปยืนที่ป้ายที่เราติดไว้เมื่อ3เดือนนั้นถึงแม้ว่าป้ายจะดูซีดไปบ้างตามฤดูกาลนะคะแต่ว่าหัวใจของเราเติบโตเรารู้สึกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ไม่เสื่อมป้ายที่เราขึ้นไว้ในวันแรกก็แสดงความเป็นอนิจจังนะคะนี่ต้นปอเทืองข้าวหวานมาถึงนี่เลยปอเทืองที่ออกดอกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไถกบกลับไปอีกทีหนึ่งเสถียรธรรมสถานปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ป้ายนี้วันแรกจนวันนี้เราจะยังทำต่อไปเสถียรธรรมสถาน2หุบเขาโพธิสัตว์แม้จะผ่านมาใน1ฤดูกาลที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเสื่อมที่ป้ายแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้ถ้าท่านมองไปนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกหมดเลยนะคะตอนนั้นตรงนี้คือดินแดงเก็บไว้ได้เลยค่ะตอนนี้คือดินแดงภูเขาที่เราปลูกที่เรายกพระเจดีย์เนี่ยค่ะมองไปเนี่ยจะเห็นแต่สีแดงแต่วันนี้เราเห็นเขียวหมดและให้ร่มเงานี่เป็นการยืนยันค่ะว่าใจปลูกป่าป่าปลูกใจพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้เราพบกันเดี๋ยวคุณแม่จะขอตัวไปเป็นคนดำหญ้าแฝกอยู่บนริมน้ำถ้ามีโอกาสก็อยากให้ท่านเห็นเหมือนกันว่าบ่อน้ำที่ยังไม่ได้ใส่น้ำเป็นอย่างไรและถ้าใส่น้ำแล้วมันหมายถึงถ้ามีน้ำมีดินมีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมีลมพัดดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลก็มีต้นไม้ที่ยังรากลงไปในดินแล้วก็ให้ร่มเงากับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรับประทานอาหารมื้อนี้เมื่อคุณบริโภคอาหารคุณได้ดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลขอให้คุณมีชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีนะคะ